สวัสดีครับขอส่งข้อความสั้นๆนะฮะจากเกียวโตวันนี้เนี่ยได้รับข่าวมาว่าจะมีน้องนะฮะจำนวนหนึ่งต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดตามมาตรา112นะฮะกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโอ้ใจพูดยังไงอ่ะคือจริงๆจะขำนะก็ขำไม่ออกที่บอกจะขำคือมันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วอะนะฮะแต่ที่บอกมันขำไม่ออกเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนนะฮะคือไม่รู้จะต้องพูดยังไงอีกแล้วคือผมเองพูดเรื่องนี้เนี่ยพูดมานานพอสมควรมากพูดมาเป็น10ปีนะฮะแล้วทุกครั้งที่พูดเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่เคยผิดไปเลยทุกครั้งที่พูดเนี่ยพูดเสมอว่าการใช้กฎหมาย112ในการกำจัดผู้เห็นต่างทางด้านการเมืองนั้นคุณกำลังเอาปืนของคุณเนี่ยยิงไปที่เท้าของคุณเองคือคุณกำลังทำร้ายตัวเองคุณในที่นี้หมายถึงสถาบันเองนั่นแหละฮะจะเป็นสถาบันของรัฐเองหรือจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เองนะฮะที่ใช้กฎหมาย112นะฮะในการกำจัดน่ะก็ต้องใช้คำว่ากำจัดผู้เห็นต่างอีกอยู่ดีนะฮะซึ่งมันสิ่งที่เรียกเขา counter productive ก็ว่าได้นะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้เห็นเลยว่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าจำไว้เลยว่าถ้ากฎหมายอันนี้เนี่ยมันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่มันยังใช้ได้เนี่ยมันต้องไม่มีคดี112เยอะขนาดนี้การที่มันมีคดี112เยอะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดว่ากฎหมายนี้มันมาถึงจุดเสื่อมแล้วนะฮะแล้วอย่างที่ทราบกันเนี่ยมันกลับเอามาใช้อีกตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะฮะไม่รู้ว่ามีกี่คนแล้วที่โดนแจ้งด้วยข้อหา112นะฮะ50คนแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันถือว่ามันเป็นพัฒนาการนะฮะในทางลบมันเป็นการเดินย้อนหลังย้อนถอยหลังกลับนะของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ที่ผมบอกก็คือว่าถ้าใช้มากไปนี่นะฮะก็คือมันก็จะส่งผลในทางลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองอันนึงเนี่ยที่อยากจะพูดนะฮะตรงนี้ด้วยเวลาอันที่จำกัดเนี่ยฮะก็คือว่าเรามาไกลมากในเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการทำแคมเปญเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่แก้ไขแล้วมันต้องยกเลิกมาตรา112แล้วนี่มันปี2021แล้วโอ้ my god นะฮะจะให้พูดอะไรมากกว่านี้มันต้องถึงเวลายกเลิกได้แล้วนะฮะแต่เราก็มาไกลแล้วอะไกลจากจุดที่ผมเนี่ยเคยพูดเมื่อ10ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้เนี่ยที่บอกมาไกลนี้นะฮะถึงแม้ว่าการใช้กฎหมายกำจัดผู้เห็นต่างเนี่ยมันจะไม่ได้ลดลาวาศอกเลยแต่ที่บอกมาไกลเนี่ยคือมันมาถึงจุดที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะกล้าพูดวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วนี่มันคือเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นนานแล้วนะฮะก็เรามาพิสูจน์กันดูแล้วกันว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการนะฮะมันจะสามารถเอาชนะนะฮะมาตรการปัญญาอ่อนของรัฐได้หรือไม่อีกอันนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ประชาชนต้องการนั้นมันเป็นการสะท้อนถึงอย่างที่บอกสิทธิในการแสดงออกนะฮะรวมถึง เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายในประเทศด้วยนะฮะอันนี้ต้องบอกตรงว่าผมดีใจและผมคิดว่าที่พูดมาเป็นหลายปีแล้วเนี่ยนะฮะไม่เสียแรงเปล่าในแง่ที่ว่าเรามาถึงจุดที่เราสามารถพูดถึงเรื่องเจ้าได้อย่างเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาสักทีอีกอันนึงเนี่ยที่อยากจะพูดก็คือ112เนี่ยมันมากับความกลัวนะฮะรัฐเนี่ยรวมถึงสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องการใช้ความกลัวในการสร้างระเบียบทางด้านการเมืองความกลัวเนี่ยมันอยู่กับเราได้แป๊บเดียวความกลัวอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกแล้วจริงแล้วเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยที่ต้องการใช้ความกลัวในการสร้างระเบียบทางด้านการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ความกลัวอย่างเดียวนะฮะอันนี้นี่ที่พูดเนี่ยคือมันออกจากวิชาการนิดนึงเพราะเพิ่งเขียนเรื่องนี้เสร็จพอดีบทความนะฮะก็คือจะผู้ปกครองจะใช้ความกลัวได้แบบมีประสิทธิภาพเนี่ยผู้ปกครองต้องมีความชอบธรรมในจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นในสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮะการใช้112เนี่ยมันค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ในจุดหนึ่งอะถึงแม้ว่าตอนปลายรัชสมัยเนี่ยมันจะแย่เพราะมันใช้กันแบบฟุ่มเฟือยมากแต่งน้อยเนี่ยที่กำลังจะบอกคือในรัชสมัยที่แล้วเนี่ยมันมีความบาลานซ์เช่นเดียวกันบาลานซ์ในแง่ที่ว่าใช้ความกลัวนะฮะกับความชอบธรรมนะฮะของผู้ปกครองแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีแต่ความกลัวอย่างเดียวมันไม่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันทำให้ดุลยภาพนะฮะของการใช้ความกลัวการใช้112เนี่ยมันสูญเสียไปแล้วนะฮะกลับไปเรื่องเบสิกง่ายๆเลยแล้วจะขอหยุดตรงนี้คือความกลัวเนี่ยใช้แบบพอดีใช้กับความชอบธรรมของผู้ปกครองมันอาจจะมีอิทธิพลความกลัวเนี่ยถ้าใช้โดยไม่มีความชอบธรรมอื่นๆของผู้ปกครองเลยแล้วใช้อย่างเดียวใช้ตะบี้ตะบันนะฮะใช้จนแบบชิบหายวายป่วง
ผลนะคือผลที่ออกมาคือมันจะพังมันจะเจ๊งไม่ใช่แค่เจ๊งแค่112เท่านั้นนะฮะแต่มันจะเจ๊งไปถึงสถาบันด้วยฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะคิดหน่อยคิดนิดนึงนะฮะเจ้าที่รัฐอย่าโง่แค่นี้นะฮะบ๊ายบาย